สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้คือ Red Dragon Waruna นะครับผม VARUNA นะครับ Waruna นะครับตัวนี้คือคีย์บอร์ด Mechanical นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนของตัวกล่องกันก่อนแล้วกันในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือในส่วนของจุดเด่นของเขา High Speed High Control High Response นะครับนี่จะมีบอกตรงนี้นะครับรู้สึกหลายๆตัวของตัว Red Dragon ก็มีบอกนะครับเพราะว่ารู้สึกจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยคือส่งข้อมูลได้ไวมากๆแล้วก็ในส่วนของไฟนี่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับ Red Dragon ในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของUSB หรือว่าจะเป็น Multi Key ก็มีนะครับมีบอกตรงนี้หมดเลยผมว่าไปดูในส่วนด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับในส่วนของด้านหลังจะเป็นในส่วนของการบอกคีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย์ตัวนี้มีกี่คีย์นะครับกดได้สูงสุดกี่ครั้งและในส่วนของขนาดด้วยนะครับผมนี่คือรายละเอียดเชิงลึกของตัวสินค้าเลยนะครับต้องอ่านตรงนี้ด้วยเวลาจะไปซื้อนะครับผมว่าเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเจ้าวารูน่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยฮะออกมา2ชั้นเลยนะฮะปลอดภัยสำหรับตัวนี้นะครับเย้ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Red Dragon Waruna ไม่ใช่ Veruna นะจะอาจเป็น Veruna ตลอดเลย Waruna นะครับผมนี่คือชื่อเต็มๆของเขานะฮะและนี่คือหน้าตาของเจ้ามังกรแดงตัวน้อยที่น่ารักของเรานะครับซึ่งมีความดุเดือดมากๆเลยผมมองลงมานะครับออกแบบมาดำด้านมีความเป็นผู้ชายสุดๆนะครับดูสิ่งที่เขามีมาให้กันก่อนนะครับนี่คือคู่มือการใช้งานนะครับก่อนจะทำอะไรก็อย่าลืมมาเปิดตรงนี้ก่อนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้ฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างอยู่ในเล่มนี้นะเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันต่อเลยนะกันนะครับในส่วนของดีไซน์ในการออกแบบเขาทำมาดำด้านมากๆแล้วเขามีโชว์น็อตด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นน็อตที่แบบมองแล้วมันรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับผมมองแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนถ้าเป็นการออกแบบก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับจะบอกยังไงดีมันคือมันเด่นขึ้นมาเลยนะมองมาน็อตตรงนี้ก็รู้เลยเฮ้ยขันน็อตไว้สุดยอดมากๆเลยนะครับเหมือนถอดตัวสามารถถอดตัวนี้ได้นะครับมันจะแยกกันเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีเมทัลแพนเนลมาผสมนะครับในส่วนของดีไซน์การออกแบบด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับดันขึ้นมันจะปรับระดับได้ให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับกลับมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับผมในส่วนของด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับผมให้ดูดีไซน์กันไปแล้วการออกแบบในส่วนของวัสดุบ้างก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นพลาสติกนะครับในส่วนของสายก็จะเป็นสายไฟเบอร์นะครับนี่ไฟเบอร์ไม่ใช่สายถักนะฮะแต่เป็นสายไฟเบอร์ขนาดใหญ่เลยเพราะว่าการส่งสัญญาณเข้าไวไงนะฮะและเรามาดูในส่วนของพอร์ตกันบ้างตัวนี้เป็นพอร์ต 2.0 หัวทองนะครับผมพอร์ต USB 2.0 หัวทองแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปุ่มกันบ้างแล้วก็ฟังเสียงกดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ่มนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วกันนะครับปุ่มตัวนี้ก็เป็นของค่ายโอเทมุนะครับผมนี่นะฮะสัญลักษณ์เขาจะเห็นชัดมากๆเลยโอเทมุนะครับผมเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกดนะครับแบบที่ไม่มีไม่มีอะไรปิดไว้นะครับไม่มีตัวคีย์ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันในส่วนของแบบใส่คีย์แคปเข้าไปแล้วว่าจะเป็นเสียงยังไงฟังกันนะฮะมันไหมฮะเสียงสนุกมากเลยนะครับนี่คือในส่วนของเสียงนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งแต่น้ำหนักเบาเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบนโลกนี้นะครับนี่นะฮะเป็นพลาสติกแข็งอุปกรณ์ที่แข็งแรงแต่น้ำหนักดันเบาโอ้โหเท่มากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับเบาไม่เบาฟาดหัวก็คีย์บอร์ดไม่แตกนะครับแต่จะเป็นวงแตกแทนนะครับถ้าเกิดเราไปทุบนะฮะในส่วนของ
ไฟด้วยตัวนี้มีไฟนะครับในส่วนของไฟและสามารถส่องผ่านตัวหนังสือภาษาไทยได้นี่คือจุดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าบางตัวนี่เป็นแบบสกรีนซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลาที่เราอยู่ที่มืดๆและเวลากลางคืนนะครับแต่ตัวนี้สามารถส่องผ่านภาษาไทยทั้งหมดเลยมองเห็นชัดทุกคำเลยนะครับผมเวลาเราใช้ก็จะไม่มีปัญหานะครับพิมพ์กลางคืนก็จะเห็นสระอีรอเรือนอนหนูยอยักษ์อยู่ตรงไหนก็จะรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมัลติต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหรือส่วนต่างๆเป็นอย่างไรนะฮะในส่วนของมัลติมีเดียตัวนี้มีทั้งหมด12มัลติมีเดียวิธีการใช้กดฟังก์ชันและ F1 ถึง F12 เนี่ยเลือกได้เลยจะใช้ฟังก์ชันไหนนะครับสะดวกสบายอย่างแน่นอนเวลาใครจะเอาไปใช้นะครับในส่วนของโหมดไฟนะครับตัวนี้มีทั้งหมด18โหมดเดี๋ยวผมจะให้ดูกันชัดๆแล้วกันว่าเป็นอย่างไรไปชมกันนะครับในการใช้โหมดไฟมีทั้งหมด18โหมดนะครับตัวนี้1ถึง6ตัวนี้โหมดละ3นะครับปุ่มละ3ก็คือ1ถึง6 1ถึง6เนี่ยจะมีปุ่มละ3โหมดนะครับในการกดก็เลือกไปเลยนะครับกดฟังก์ชัน1นะครับฟังก์ชันที่1ฟังก์ชันที่2นะฮะนี่อ๋อเป็น Building นะครับและฟังก์ชันที่3นะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นโหมดปกตินะครับฟังก์ชันที่4ครับนี่นะฮะ5ครับ6ครับเป็นแถวฮะ7ฮะ8ฮะโอ้โห9ครับครึ่งทางแล้วนะฮะ10ครับนี่ไปเรื่อยครับ11ครับไปเหมือนกันฮะแต่ยาวกว่าครับ12ครับ13ฮะโอ้14ครับอ๋อเป็นแบบนี้ฮะ15ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้สีสันหน่อยครับ16ครับผมเลื่อนมา17ฮะ18นี่ครบทุกโหมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับความสว่างเนี่ยปรับได้กี่ระดับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูชัดๆเลยนะฮะ1 2 3 4 5พอปรับแล้วก็จะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับนี่คือเรดดากอนนะครับผมเขาจะทำเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ1 2 3 4 5นะครับเห็นไหมฮะไฟจะกระพริบพร้อมกัน3ปั๊บปั๊บปั๊บก็แสดงว่าเนี่ยคุณปรับสุดแล้วคุณไม่ต้องปรับแล้วนะครับมันจะบอกประมาณนี้นะครับในการเลือกทิศทางก็สามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับการเลือกทิศทางมันจะเป็นอย่างไรนะฮะกดที่ซ้ายนะครับปุ่มซ้ายตัวนี้จะมีตัวดีอยู่นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะเนี่ยสีเขียวมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะไปอ้ําไม่ให้ไปหรอกกลับขึ้นแอปชั่นนะจะยิ่งอัจฉริยะจะประมาณนี้นะครับเวลาการใช้นะครับในหมวดของการปรับทิศทางนะครับในการเปลี่ยนสีนะฮะคลิกที่ขวาครับผมฟังก์ชันและกดขวาตรงนี้เห็นไหมฮะสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็จะใช้ได้บางฟังก์ชันนะครับบางฟังก์ชันมันก็จะที่ฟิกมามันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นฟังก์ชันคัสตอมที่เขาเลือกมาก็คือเป็นสีพื้นฐานเลยนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะฮะมันก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมฮะกดแล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นี่คือในส่วนของหมวดไฟนะครับผมในการกดนะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มอีกปุ่มนึงก็คือปุ่ม Windows นะครับ Lock Windows นะครับก็คือกดฟังก์ชันแล้วล็อก Windows ตัวนี้นี่คือปุ่มที่เกมมิ่งน่าจะชอบนะครับเวลาเล่นเกมจะได้ไม่หลุดนะครับผมเวลามาคลิกปุ่ม Windows จะได้ไม่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมในการกดตัวนี้กดได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งนะครับในส่วนของขนาดนะครับตัวนี้อยู่ที่ 444.1 คูณด้วย 164.3 คูณด้วย 39.25 มิลลิเมตรนะครับผมเวลาเราจะเอาไปใช้ก็เนี่ยนะฮะกดพอสแล้วก็กลับไปฟังกันดูใหม่แล้วเอาไปวัดเลยบนโต๊ะนะครับอันน่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลทุกอย่างที่ผมย่อมาให้สำหรับเจ้า Red Dragon Waruna นะครับผมไม่ใช่ Veluna Waruna นะฮะนี่ชื่อเรียกยากนิดนึงแต่ก็เท่เหมือนกันนะสำหรับชื่อนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนี่สำหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะฮะในเว็บ oktohome.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook Line Instagram แล้วก็ลิงก์เจ้าสินค้าตัวนี้แปะไว้ด้านล่างแล้วสำหรับช่องทางการชำระเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกมากๆเลยเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองช่องทางไหนเหมาะสมก็เลือกช่องทางนั้นนะฮะสำคัญคือสั่ง500บาทขึ้นไปเนี่ยคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับเกิน500บาทนะครับจัดส่งฟรี EMS ด่วนถึงหน้าบ้านไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเลยนะครับผมไม่มีเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์เราจัดให้ลูกค้านะฮะลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ